อันโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ Twice กันกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลง Talk That Talk ในตอนนี้นะครับ Twice ของเรานั้นก็ขึ้นโปรโมทรายการเพลงครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เป็นสเตจสุดท้ายนะครับสำหรับการคัมแบ็คครั้งนี้ในรายการอินกิกาโยที่ Twice นั้น Goodbye Stageไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนอาจจะยังงงนะครับว่าทำไมครั้งนี้นั้น Twice โปรโมทน้อยกันเหลือเกินไม่แปลกนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านี้เนี่ย Twice เรียกได้ว่าโปรโมทกันหนักมากๆทุกๆการคัมแบ็กนั้นเนี่ยให้ความใส่ใจกับการโปรโมทมากๆเลยมาพบเจอกับแฟนๆเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ขึ้นไปเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่า Goodbye Stage ไปเร็วเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสาวๆ Twice ของเรานั้นในตอนนี้ก็น่าจะเตรียมตัวสำหรับการทำงานใหม่ๆซึ่งก็น่าจะมีการปรับให้เข้ากับอายุของวงที่เพิ่มมากขึ้นงานเนี่ยก็ต้องชุกมากขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยการที่โปรโมทน้อยนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ว่าความปังของ Twice นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมการกลับมาครั้งนี้ของ Twice เนี่ยก็ปังมากๆเลยจริงๆมีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากไม่ได้เป็นวงขาลงอย่างที่เหล่าแอนตี้นั้นบอกไว้แต่ว่าผลงานของ Twice เนี่ยกลับดีขึ้นนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอินเตอร์นั้นเรียกได้ว่า Twice เนี่ยป๊อปปูล่ามากอีก1วงเลยในตอนนี้วันนี้นะครับความน่ารักบนสเตจเนี่ยก็มีให้แฟนๆนั้นได้ดีใจแล้วก็ได้ชื่นใจกันอย่างมากมายเลยสาวมาแจกหัวใจกันรัวๆเลยนะครับแล้วก็มีความน่ารักมุ้งมิ้งแอบเล่นกันบนเวทีตามสไตล์ของ Twice ในฉากจบนั้นเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยที่กล้องโฟกัสไปที่ดายอนนะครับและสาวๆ Twice ทุกคนที่เหลือเนี่ยก็เดินเข้ามาหาดายอนล้อมวงกันโพสท่าให้กับกล้องน่ารักมากๆที่เรียกว่า Twice นั้นเมื่ออยู่บนเวทีครบ9คนเนี่ยความน่ารักก็จะทวีคูณขึ้นไปนะครับทำให้แฟนๆนั้นได้เห็นเลยว่าสาวๆนั้นเนี่ยชอบที่จะอยู่บนเวทีชอบที่จะอยู่ด้วยกัน9คนแบบนี้แล้วก็ดูมีความสุขมากๆสนุกสนานในการแสดงและก็ส่งผ่านความสนุกสนานเหล่านั้นเนี่ยมอบมาเป็นความสุขให้กับแฟนๆนะครับเหล่าวันส์เนี่ยดีใจมากๆที่ในที่สุดแล้วสาวๆ Twice ก็ยังอยู่ด้วยกัน9คนแบบนี้และในการโปรโมทครั้งนี้เนี่ยก็กลับมาโปรโมทครบแบบ9คนนะครับถึงแม้ว่าในตอนแรก GEO ของเรานั้นเนี่ยจะหายไปพักฟื้นไปกักตัวหลังจากที่ติดโควิดในตอนนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็ Goodbye Stage ไปอย่างสวยงามเป็นการปิดท้ายการคัมแบ็คแล้วก็เป็นการปิดท้ายการโปรโมทครั้งนี้บนรายการเพลงที่ดีมากๆน่ารักมากๆแล้วก็ได้ใจเหล่าวันส์มากๆเลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ Twice นะครับชอบเพลง Talk That Talk นี้กันมากหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ได้ดูสเตจนี้ของ Twice ในรายการ In Gigayo ที่เป็น Goodbye Stage สำหรับ Talk That Talk นั้นก็มาบอกกันได้เลยนะครับเห็นความน่ารักของสาวๆ Twice กันมากแค่ไหนชอบลุคนี้ที่ขึ้นโปรโมทวันนี้หรือเปล่าเนี่ยมาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าชุดนี้น่ารักมากๆสาวๆ Twice ของเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อีก1วงที่ดีมากๆแล้วก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคุณภาพมากๆเลยหลังจากนี้ไปก็อย่าลืมมารอซัพพอร์ตผลงานของ Twice ที่จะตามมาหลังจากนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานในฐานะของสมาชิกเดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานในรูปแบบเดียวหรือว่ารูปแบบวงก็ตามมาซัพพอร์ตสาวๆ Twice กันเยอะๆนะครับสำหรับ MV เนี่ยก็ยังเข้าไปดูไปปั่นวิวให้กับสาวๆกันได้รวมไปถึงในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็สามารถสตรีมเพลงให้กับสาวๆ Twice กันได้นะครับเพลงดีทั้งอัลบั้มแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง